ม่ตรงกับปากรักฉันแล้วคงลำบากสวัสดีครับคุณนรงค์สวัสดีครับดีใจจริงๆเลยนะครับที่ปลีกตัวมาได้ในวันนี้ยินดีครับเออนี่ลอยลูกสาวคนเล็กผมครับเพิ่งจบโทจากอังกฤษนักเรียนทุนเลยใช่ไหมครับเนี่ยสวยสมคำล่ำลือจริงๆน้องรอยคะนี่คือคุณนรงค์ที่เป็นเจ้าของน้ำปลาที่บ้านเราใช้อยู่นะลูกเออเห็นว่าส่งออกน้ำปลาไปอเมริกาใช่ไหมครับคุณนรงค์ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปโอ้เยี่ยมจริงครับลูกชายผมเองชื่อเบนนี่ครับสวัสดีครับน้องน้อยแม่พี่ชอบการแต่งกายของน้องเจอนะดูมีสไตล์นะค่ะดีค่ะเฮ้ยมึงทำได้อีลอยแต่งตัวอะไรของมันวันนั้นน่ะอีกนิดนึงคุณนางเอกลิเกแล้วนะลอยได้นะเตรง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 เฮ็ดเยอะมากขอตัวก่อนนะคะสงสัยปวดห้องน้ำอะค่ะเชิญคุณนรงค์นั่งก่อนนะครับเอาเพื่อนเอาเก้าอี้ให้เพื่อนเราเร็วนั่งก่อนครับเก้าอี้ต้องใหญ่แค่ไหนถึงจะใหญ่พอชุดมึงเนี่ยเออเออเออปากไม่มึงอะขอเล่ากินหน่อยดิเครียดอีลอยฉันว่าถ้ามึงใส่ชุดนี้เนี่ยนะชมพูฟูเพชรไปเดินพรมแดงเมืองคานได้เลยชมพูก็ต้องปากมึงแน่อย่างเงี้ยโอ้ยโดดเดียวชะมึงตอนแรกกูว่าจะใส่เดรสดำของชาแนลอะแต่แม่กูอะบอกว่าสีดำเป็นอัปมงคลแล้วไปขุดชุดอะไรมาให้กูใส่ก็ไม่รู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมึงก็เลยเถียงแพ้แม่มึงก็เลยใส่ชุดนี้ออกมาใช่อะดิชุดลูกคันที่ไอ้เขาดูจักรแล้วก็เป็นโอ้ยโอ้ตายแล้วอย่าว่าแต่มึงคันเลยตอนนี้กูก็คันคันคันยิ่งจริงปะเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยอย่าเพิ่มไปอิซาจีมึงใส่ชุดไหนก็คันหมดจริงยิ่งมึงไม่ใส่ยิ่งคันใหญ่เลยถ้ามึงคันมากนะกูแนะนำโต๊ะนู้นเลยไหนวะลูกชายเจ้าของโรงงานน้ำปลาขีดตาให้มึงเนี่ยคนบ้าแต่งตัวอย่างกับจัสตินบีเบอร์แม่งไม่ดูหนังหน้าตัวเองรวยสะเปล่าไม่มีรสนิยมโอ้โหบวชจะจีบด้วยเริ่มจะจีบกูด้วยมั้งนะมีหน้าล่ะกูได้กินเม็ดน้ำปลาเลยเค็มแหมมึงก็หลับหูหลับตาเอาไปเถอะบ่อเงินบ่อทองนั้นนะเว้ยมึงไม่ไหวปะวะถ้ากูจะมีผัวทั้งทีอ่ะขอทั้งหล่อรวยแล้วก็แซ่บด้วยกูก็สวยเลือกได้ป่ะอ่าอีสวยแต่ถึงไม่เอาคนเนี้ยกูว่าอีจีมึงเอามิล่าเขาเป็นรู้เจ้าของโรงงานน้ำปลานะต่อไปเนี้ยจะได้มีอะไรที่เหม็นกว่าของกูแน่นอนไม่เอาแสบตาเลยฮัลโหลอ้าวอยู่ไหนแล้วหมอตัวผมคงไม่ได้ไปหรอกเอาเถอะหมอกลับบ้านไปเนี่ยก็ต้องไปนั่งกินเหล้าคนเดียวเปรี้ยวๆเหงาๆมานั่งกินเหล้าเหล่สาวกับผมดีกว่ามาเดี๋ยวเจอกันนะหมอครับแม่ไอ้นี่รอขายตองไหมเดี๋ยวผมไปตามให้ก็ได้ครับมันหายไปไหนเนี่ยหายหัวไปเลยน่ะแม่มาทักผู้หลักผู้ใหญ่แม่มาสวัสดีฝากเนื้อฝากตัวไปตามหามาสิไปได้ครับแม่โอ้ยสวัสดีค่ะคุณนายโอ้ยยังสง่างามอยู่เลยค่ะท่านสสก็เหมือนกันดูเหมือนกับอายุสัก30กว่าเองค่ะครับคุณนายก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญขึ้นมาเลยนะคะไม่แต่งงานนะมึงเฮ้ยช่วยมาดูแปลกๆสิงั้น
สีเหลืองกับงานทอดกระถิ่นนะโทษนะแล้วก็มีแบบดอกกล้วยไม้อ่ะนี่ถ้าเกิดมีกระถางให้ปักเงินกูปักก่อนนะพวกมึงมาผิดงานแล้วจริงๆมาทั้งด่างนะเจ้าภาพแม่งอยู่ตรงนี้เลยดูงานทอดกระถิ่นลอยแม่ถามหาอะไรอีกอ่ะนี่ทำตัวดีๆหน่อยงานนี้เขาจัดกินเพื่อมึงนะเว้ยเดี๋ยวกูมานะเอออ่ะแล้วนี่ไอ้ตองอ่ะฉันจะไปรู้ไหมล่ะไม่ได้นั่งเฝ้านี่หว่าถอยสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งตรงนี้นะคะเชิญครับเชิญครับงานสนุกจังเลยนะคะต้นกันยานแหมให้บ้านใกล้เวทีเลยนะครับใช่เต้นกันใหญ่เลยค่ะตัวอย่าไปนี่ตัวเอ้ยค่ะแม่ตองละลูกผมไม่เห็นเลยอะเออท่านครับนี่ตัวครับลูกชายคุณโตผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้ก็เปิดบริษัททำอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ครับตอนนี้เทรนอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงแล้วตอนนี้กิจการเป็นยังไงบ้างอะคะก็พอไปได้นะครับผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยคงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ท่าทางเอาการเอางานนะครับเก่งนะครับเนี่ยส่วนนี้ลูกสาวนะคะลูกสาวคนเล็กค่ะเพิ่งกลับจากอังกฤษเมื่อ 2-3 วันนี้เองค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาน่ารักจังเลยนะคะชุดก็น่ารักน่ารักแล้วเรียนหนังสือเก่งด้วยนะคะที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยดิฉันไม่ต้องออกสักบาทเลยเขาชิงทุนไปค่ะมาชิงทุนมาเป็นแสนเลยนะคะแล้วเอาเข้าคนเดียวค่ะเป็นแสนเลยเหรอแม่เจ้าก็แม่ได้ยินมาอย่างนั้นนะลูกตายแล้วเก่งเหมือนตะโอนลูกชายดิฉันเลยค่ะนะคะตะโอนก็เก่งนะคะสนุกกันใหญ่เลยเด็กๆพี่ตัวโสพี่คิดถึงโสมากเลยเงิน 50,000 น่ะเมื่อไหร่จะใช้หรือว่าคิดจะให้ลูกมาแต่งงานกับลูกกูเพื่อจะขัดต้นขัดดอกอย่างนั้นเหรออีร้อยมึงไปสนิทสนมกับหมอเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่สนิทหรอกแม่แต่อีกสักพักไม่แน่ดอยรู้สึกว่าดอยไม่ค่อยสบายอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยดอยหิวข้าวอะค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าสมัยนี้ยังคุณยาวผิดยาวแล้วผู้ผิดทำไงอ่ะนี่บอกหน้าใส่สุดของเราวันศุกร์นี่แหละแม่งโต๊ะเฮไหมเฮไหมลาใครเอาไม้มาหน่อยได้ไหมนาฬิกาถ้าเป็นหนักขี่จะเป็นหน้าเกลือมากถ้าหลังนี้นะพี่มันมีกล้องหลับหน้าตอนนี้เต็มคำหวานจากปากเธอนั้นทำฉันซึ้งจนเก็บไปฝันก็คอยมัน